การจัดงานนะคะที่นี่ก็มีเวทีเสวนาอีกเช่นกันนะคะในเวลา 11:00 น. ถึง 11:40 น. ก็เวลา 40 นาทีก่อนทานอาหารเที่ยงนะคะเป็นเวทีเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับประวัติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งการเสวนาหัวข้อนี้คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้ไม่ลึกซึ้งนะคะถ้าท่านได้มารับฟังเวทีของการเสวนาในวันสุดท้ายท่านจะเกิดความรักความภาคภูมิใจนะคะที่จังหวัดสระบุรีเรามีสถานที่นะคะที่เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจนะคะเป็นจุดศูนย์รวมความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะช่วงนี้ก็ขออนุญาตได้จัดเตรียมสถานที่นะคะให้พร้อมสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้อากาศอาจจะ อบอ้าวสักนิดหนึ่งนะคะแต่ด้วยพลังของความรักนะคะความศรัทธาในความเป็นชาวจังหวัดสระบุรีเรานะคะทุกคนพร้อมใจกันนะคะในการมาร่วมกิจกรรมที่สำคัญวันนี้ค่ะค่ะค่ะรอเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตได้รออีกสักครู่เดียวนะคะรบกวนเวลาทุกท่านนะคะวันนี้เราได้มาร่วมกันนะคะในงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสระบุรีเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรานะคะได้ร่วมกันในการรักษาในการสืบสารนะคะสืบทอดแล้วก็ต่อยอดโดยเฉพาะดอกข้าวพรรษานะคะที่ไหนก็ไม่มีนะคะต้องมาที่สระบุรีและที่วัดพระพุทธบาทเท่านั้นนะคะถึงจะได้มาพบเจอหลากหลายนะคะดอกพระพุทธบาทเนี่ยมีหลากหลายสีสันนะคะสีขาวสีม่วงนะคะสีฟ้าสีเหลืองนะคะมีหลากหลายสีสันค่ะต้องขอบคุณช่างภาพนะคะวันนี้ช่างภาพเนี่ยเขาจะบันทึกภาพบรรยากาศตลอดทั้งงานนะคะฉะนั้นในทุกอิริยาบถที่ทุกท่านนะคะนั่งหรือยืนหรือท่านไปเยี่ยมชมเนี่ยทางทีมข่าวเนี่ยก็จะบันทึกภาพทุกอย่างท่านไว้เพื่อที่จะได้มาประมวลนะคะเป็นภาพของกิจกรรมทั้งหมดนะคะในการจัดงานช่วงของการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและพิธีถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรีประจำปี2566ค่ะค่ะขณะนี้นะคะได้รับความเมตตาจากพระครูศรีวรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีนะคะท่านได้ให้ความเมตตานะคะเดินทางมาถึงในเวทีเสวนานะคะในอีกสักครู่หนึ่งที่เราจะได้เปิดเวทีเสวนาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรีขอกราบขอบพระคุณค่ะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะการจัดงานนะคะกับกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้ได้รับทราบว่ากิจกรรมนี้เป็นไปอย่างไรนะคะประสบผลสำเร็จเพียงใดก็ขอความกรุณาทุกท่านได้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจนะคะเรามีแบบสำรวจความพึงพอใจที่เป็น QR code นะคะตั้งอยู่ที่โต๊ะรับลงทะเบียนนะคะก็ทุกความคิดเห็นของท่านนั้นจะเป็นประโยชน์นะคะก็อยากให้ท่านได้ร่วมในการประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
งานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและพิธีถวายเทียนพระราชทานนะคะขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์อีกสักนิดหนึ่งนะคะกิจกรรม3วันที่นี่นะคะวันนี้มีการเสวนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรีนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 11:00 น.หรือ 5:00 น.นะคะก็เรียนเชิญที่ลานวัฒนธรรมสร้างสุขนะคะเราก็มีกิจกรรมเสวนาความเป็นมาของงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับดอกข้าวพรรษาค่ะและในวันที่2นะคะเวลา 11:00 น.หรือ 5:00 น.เช่นเดียวกันนะคะถึงเวลา 11:40 น.เราใช้เวลาความรู้ล้วนๆใน40 นาทีนะคะก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะคะก็หาฟังที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะที่เวทีเสวนาของวัฒนธรรมสร้างสุขนะคะที่เป็นลานวัฒนธรรมที่จัดขึ้นภายในงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและพิธีถวายเทียนพระราชทานของจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะก็อีกสักครู่เดียวนะคะขออนุญาตอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะตอนนี้นะคะเวทีนี้พร้อมแล้วนะคะตอนนี้เวทีเราพร้อมแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้เข้าสู่กิจกรรมการเสวนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรีค่ะมอบหน้าที่ต่อให้กับทางพิธีกรค่ะค่ะขอเชิญค่ะกราบนมัสการท่านพระคุณเจ้ารวมไปถึงกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่ลานวัฒนธรรมสร้างสุขครับในงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและถวายเทียนพระราชทานครับนี่คือประเพณีหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับความงดงามของพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีกำลังจะถูกถ่ายทอดไปยังทั่วโลกครับบนเชื่อเหลือเกินครับว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอเทศกาลที่เป็นมหามงคลเช่นนี้เพราะว่า1ปีมีเพียง1ครั้งแล้วก็มีแค่ที่นี่ที่เดียวครับที่ดอกข้าวพรรษาจะบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วทั้งแผ่นดินของจังหวัดสระบุรีและก็ด้วยความเป็นชาวพุทธอันงดงามของพี่น้องชาวสระบุรีนะครับที่มีการสั่งสมสืบสารแล้วก็ส่งต่อประเพณีนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงรุ่นพวกเราให้ได้รับชมนะครับแล้วก็ปีนี้บอลเห็นการกลับมาตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่และก็อลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งในช่วงเย็นเราก็จะได้พบกันด้วยว่าปีนี้งานตักบาตรดอกข้าวพรรษาและถวายเทียนพระราชทานของพี่น้องชาวสระบุรีในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่และงดงามแค่ไหนครับแต่ว่าแน่นอนครับในครั้งนี้นะครับวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีครับเราได้มีโซนกิจกรรมที่เรียกว่าลานวัฒนธรรมสร้างสุขขึ้นมาเที่ยวในงานครั้งนี้นอกจากคุณจะได้เพลินตาเพลินใจนะครับได้อิ่ม
บุญกันแล้วยังจะได้รับความรู้ดีๆซึ่งทางวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้อีกด้วยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนเวทีครับกับการเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาวันนี้เราจะเปิดเวทีนะครับโดยการพูดคุยกันในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรีครับซึ่งในวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับจากทั้ง3ท่านครับท่านแรกเสียงปรบมือต้อนรับท่านกสิเดชจารุเพ็งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีครับเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับเรียนเชิญท่านเลยนะครับลำดับต่อไปครับเสียงปรบมือเรียนเชิญบนเวทีนะครับท่านรัศนยพรมโนศรีบุญรัตน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับรวมไปถึงกราบรัตนานิมนต์นะครับพระครูศรีวรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีครับเอาละนะครับในขณะนี้อยู่บนเวทีครบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะเปิดเวทีของทางวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีในวันแรกนี้นะครับในกิจกรรมประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาถวายเทียนพระราชทานนะครับณลานวัฒนธรรมสร้างสุขนะครับหัวข้อนี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรีครับแน่นอนพูดถึงท่องเที่ยวเราจะต้องเริ่มต้นที่ท่านนี้เลยครับเพราะว่าท่านคือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีครับท่านกสิเดชจารุเพ็งครับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรีในมุมมองของท่านครับเรียนเชิญท่านครับครับกับกราบนมัสการท่านพระครูศรีวรกิจจารักษ์ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองพุทธบาทนะครับแล้วแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมกสิเดชจารุเพ็งนะฮะท่องเที่ยวลิกลาจังหวัดครับในนามของสำนักงานท่องเที่ยวลิกลาจังหวัดเองเนี่ยครับเราก็มีภารกิจเรื่องของที่จะต้องสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับแต่นี่ในวันนี้ก็คงจะเอาแหล่งท่องเที่ยวดีๆนะครับของจังหวัดสระบุรีที่เป็นเชิงวัฒนธรรมนะครับเอามาประชาสัมพันธ์เอามาบอกกล่าวเพื่อจะได้เล่าต่อกันไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ละชุมชนนะครับแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมของสระบุรีนี้ต้องบอกว่ามีหลากหลายนะครับจะมากด้วยวัฒนธรรมทางด้านประเพณีต่างๆอาหารนะครับอาหารต่างๆของแต่ละชุมชนรวมถึงการแต่งกายศิลปะวัฒนธรรมนะครับต่างๆในสระบุรีเรามีมากมายนะครับอย่างเช่นจะไล่เป็นอำเภอเลยก็จะว่าได้นะครับครับถ้าอย่างสมมติอำเภอเมืองนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมก็คือหลักๆก็คือวัดพระพุทธฉายนะครับที่นั่นก็จะมีอะไรมากมายเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่านะครับครับขยับมาที่อำเภอพุทธบาทเองนะครับพระพุทธบาทเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมอย่างไม่ต้องพูดถึงก็คือวัดพุทธบาทซึ่งเป็นที่รู้จักของทุกคนอยู่แล้วนะครับโอ้โหบนมาทุกเดือนเลยครับที่นี่ตอนนี้มันจะมีอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะต่างๆที่อยู่สระบุรีเราเนี่ยมีหลากหลายมากมายหลายชาติพันธุ์พุทธบาทนี่ก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวแง้วนะฮะลาวแง้วที่ก็จะเป็นแหล่งวัฒนธรรมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวหาได้นะครับครับขยับไปอีกนิดนึงเป็นหนองโดนนะฮะหนองโดนนี่ก็จะมีเป็นแหล่งชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์เค้าเรียกกลุ่มที่ว่าชัยพวนนะฮะชัยพวนครับที่นี่ก็มีความเป็นมาอะไรที่มันน่าเข้าไปศึกษาและเข้าไปเยี่ยมชมนะครับอำเภอของหนองโดนนะครับครับทางทิศของนกแก่งคอยแก่งคอยนี่ก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยย้อกลุ่มชาติพันธุ์ลาเวียงนะครับที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นเชิงวัฒนธรรมที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวคือที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ชนะเลิศการประกวดของนิวอันซีนของไทยแลนด์นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือหอมนัสิการหอมนัสิการนี่ก็จะเป็นเรื่องของเล่าเรื่องพุทธประวัติศาสนาโดยเฉพาะเลย
แต่การเล่าเรื่องเนี่ยจะเล่าเรื่องด้วยระบบ3มิติเป็นแสงเสียงนะครับก็ถึงศิลปะยุคใหม่เนาะที่น่าสนใจมากเป็นการเล่าเรื่องยุคใหม่นะครับขยับมาทางอำเภอเสาไห้โอ้โหเสาไห้นี่จะบอกว่าแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงวัฒนธรรมเยอะมากนะครับที่กำลังจะมาถึงเด่นๆก็เป็นอีกวัฒนธรรมประเพณีนึงก็คือประเพณีแข่งเรือยาวนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศของการแข่งเรือยาวได้นะครับของเสาไห้เองเนี่ยก็มีที่เด่นๆอีกอันกลุ่มชาติพันธุ์เขาเรียกว่าไทยวนไทยวนวัดต้นตาลจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่มากของจังหวัดสุรินทร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยกลุ่มชาติพันธุ์นี้นะมีความเข้มแข็งใช่ครับครับแล้วมีที่ทางหนองแซงก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ละเวียงอันนั้นก็เด่นๆดังๆนะครับคือต้องบอกว่าสำหรับเรือถ้าใช่ผมกล่าวทีเดียวคงไม่หมดอ่ะมันกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวจะโยนตรงนี้ให้กับท่านต่อไปได้พูดบ้างแล้วกันครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านเกษตรเดชจารุเพ็งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีนะครับที่ได้แนะนำนะครับว่าแต่ละอำเภอเนี่ยถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีอะไรกันบ้างจริงๆแล้วสระบุรีเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะครับไปที่ท่านต่อไปนะครับท่านรัศนยพรมโนศรีบุญรัตน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับท่านครับในมุมมองของท่านแหล่งท่องเที่ยวทางจังหวัดสระบุรีกับเรื่องของวัฒนธรรมเป็นยังไงบ้างครับกราบสวัสดีกราบนมัสการนะคะท่านพระครูศรีวรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีนะคะท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีนะคะท่านนายกพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะท่านวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีค่ะแล้วก็คณะเพื่อนพ้องน้องพี่สตรีไทยที่เก่งกล้าทุกๆท่านของอำเภอพุทธบาทนะคะก็วันนี้ดิฉันพูดยังไงดีอ่ะนางรัศดาพรมโนศรีมุรัตยาวไปถ้าป้าแดงอ่ะแน่นอนถูกไหมคะโอเควันนี้ป้าแดงก็จะมาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเนี่ยของสระบุรีเนี่ยมีอะไรบ้างก็ท่านวัฒนธรรมท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดท่านก็ได้เกริ่นไปแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าในการที่จะสร้างหรือมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมถึงความพร้อมในการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะนี่องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะจะมี3ประเภท1องค์ประกอบทางสังคมประเพณีวัฒนธรรมนะคะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างแหล่งท่องเที่ยวหรือมีแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าจังหวัดสระบุรีเนี่ยเมื่อกี้ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ได้นำเรียนไปแล้วว่ามีความหลากหลายมีความเข้มแข็งเป็นที่รู้จักระดับประเทศและก็ทั่วโลกโดยเฉพาะงานตักบาตรดอกข้าวพรรษาของเราเนี่ยค่ะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ทั่วโลกให้ความสนใจและยอมรับนะคะโดยที่เรามีต้องใช้กายภาพศักยภาพที่เรามีความพร้อมอย่างจังหวัดสระบุรีนะคะมีวัดพุทธบาทวัดพุทธฉายพระบาทเบื้องซ้ายพระฉายเบื้องขวานะคะแล้วที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนอกจากที่เราจะมีการตักบาตรดอกข้าวพรรษาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีการตักบาตรข้าวต้มลูกโยนนะคะที่วัดพุทธฉายแล้วก็จะมีงานแกงฮอยย้อนรอยสงครามโลกนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่เรามีมานะคะแล้วก็ทำมายาวนานจนติดปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเลขตัวก็คือประเพณีแข่งเรือยาวนะคะอันนี้อีกตัวหนึ่งซึ่ง อยากจะบอกว่า เป็นการร่วมมือของภาคเอกชนและภาครัฐสร้าง เป็นสตอรี่และทำให้การท่องเที่ยวของสระบุรีเนี่ยเป็นที่รู้จักนะคะในนามของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะเราก็พยายามจะประสานว่าของดีวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างทุกครั้งนี่มีงานมีกิจกรรมนะคะแล้วก็จะสื่อสารไปยังเครือข่ายของพวกเราว่ามาเที่ยวสิสระบุรีนะคะอยากจะบอกว่ามหัศจรรย์เมืองสระบุรีเที่ยวได้ทั้งปีมีทุกวันนะคะแล้วท่านยังไม่ผิดหวังเลยถ้าสายมูนะคะไหว้พระ9วัดมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะกำลังเป็นเทรนด์ด้วยเนาะการท่องเที่ยวสายมูนะครับใช่ค่ะค่ะก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเมื่อสักครู่พูดถึงการท่องเที่ยวสายมูแม่เหมาะจริงๆครับเพราะว่า
ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับลำดับต่อไปนะครับจะได้นะครับนั่นก็คือท่านพระครูศรีวรกิจจารักรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีครับซึ่งท่านจะได้กรุณานะครับในการพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรีแล้วก็เหมือนที่บอลห้อยท้ายไว้นิดนึงครับท่านแนะนำนักท่องเที่ยววันนี้ที่เดินทางมานะครับในงานครั้งนี้ถ้าอยากจะมาไหว้พระมามูนะภาษารุ่นใหม่เขาเรียกมูนะการท่องเที่ยวสายมูมามูที่สระบุรีต้องไปมูที่ไหนให้ปังบ้างครับท่านครับเชิญพรท่านพิธีกรท่านผู้ร่วมเสวนาทั้งสองท่านตลอดทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานในวันนี้นะความเป็นมาของพวกเราที่มานั่งอยู่ในวันนี้เป็นใจความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะต้นขั้วหรือจุดเริ่มต้นของพวกเราก็คือมิติทางพระพุทธศาสนานำพาพวกเรามาเจอกันนั่นก็คืองานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาส่วนความเป็นมาทั้งประวัติของวัดพระพุทธบาทประวัติของประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ต้องติดตามในวันต่อไปนะคิววันนี้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช่ไหมคุณบอลเพราะฉะนั้นก็มาว่าในช่วงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่ว่าปิดท้ายที่ท่านพิธีกรบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าเกิดมาจังหวัดสระบุรีเนี่ยในส่วนของสายมูอย่างที่ภาษาวัยรุ่นสมัยใหม่ใช้พูดกันเป็นที่รู้จักกันเนี่ยถามว่าไปที่ไหนได้บ้างสระบุรีมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญอยู่หลายแห่งอย่างที่ท่านท่องเที่ยวได้แนะนำไปเพิ่มเติมนะอย่างอำเภอเสาไห้ก็มีพระพุทธรูปทองคำนะอยู่ที่วัดพะเยาอำเภอเสาให้อยู่ข้างๆกับพระอารามหลวงคือวัดสมุหประดิษฐาราม คุณบอลรู้ไหมสระบุรีเรามีวัดพระอารามหลวงนี่กี่วัดด้วยกันณนะปัจจุบันยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเฉลยนะยังไม่ทราบเฉลยปัจจุบันนี้จังหวัดสระบุรีมีพระอารามหลวง4วัดด้วยกันโอ้โหเป็นวัดมหานิกายล้วนๆนะนั่นก็คือวัดที่1วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร คือณที่เราอยู่กันณเวลานี้นะวัดที่2ก็คือวัดสมุหประดิษฐารามอยู่อำเภอเสาไห้วัดที่3วัดเขาแก้ววรวิหารอำเภอเสาไห้และวัดที่4สดๆร้อนๆเลยเพิ่งได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือวัดมงคลชัยพัฒนาพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรมงคลวิสิตนะเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีรูปปัจจุบันท่านสังกัดอยู่ที่วัดนั้นอันนี้คือวัดที่เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดสระบุรีของเราที่เป็นวัดแล้วในปัจจุบัน499วัดนะที่เป็นวัดแล้ววันนี้วันที่30ไม่ได้บอกเลขไม่ได้บอกอะไรแต่อย่างใดนะท่านทั้งหลายวันนี้วันที่31วันอะไรก็ไม่รู้31กี่วัดนะครับ499วัดอ๋อครับกับอีก59ที่พักสงฆ์ต้องเดินดูแผงรอบๆวัดแล้วนะฮะคุณแม่ถามว่าวัดที่เป็นสถานที่เป็นพระเถราจารย์เรามีเกจิอยู่หลายวัดด้วยกันอย่างเช่นวัดวัดชุ้งอำเภอเสาไห้หลวงพ่อจักรนะหลวงพ่อพระปลัดประจักษ์นะที่ลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีหรือว่าวัดโคกสะเดาหรือหนองวัดโคกสะเดาหลวงพ่อสุนทรหรือหลวงพ่อดีนะนี่เรารู้จักกันสายมูนี่จะรู้จักกันดีวัดเหล่านี้เพราะว่าท่านเป็นพระเถราจารย์ประจำจังหวัดและจริงๆมีหลายวัดด้วยกันนะสามารถท่องเที่ยวได้แบบจากตัวอำเภอเมืองสระบุรีวนรอบจังหวัดนี่โอ้โหหลายวัดด้วยกันทีนี้เพิ่มเติมเมื่อตะกี้นี้ขออนุญาต
เรียกป้าแดงอย่างที่ป้าแดงบอกกันแล้วกันครับที่เอ่ยเมื่อสักครู่นี้ว่าพระพุทธบาทเบื้องซ้ายพระพุทธฉายเบื้องขวาเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึงรอยพระพุทธบาทหรือถ้าพูดกันภาษาบ้านเราคือรอยเท้าครับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับไว้เนี่ยในตำราท่านประทับไว้ด้านเดียวนะเบื้องเดียวข้างเดียวแต่ที่เราบอกว่าพระพุทธบาทเบื้องซ้ายพระฉายเบื้องขวาเราเอาถนนหมายเลข1เราเป็นขีดกั้นถนนพหลโยธินเราสังเกตได้ไหมท่านทั้งหลายคงสังเกตได้มาจากกรุงเทพมหานครขวามือเราคือวัดพระพุทธฉายถึงก่อนนะเมื่อมาถึงพระพุทธบาทค่อยมาเลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระพุทธบาทเพราะฉะนั้นที่มาของพระพุทธบาทเบื้องซ้ายพระพุทธฉายเบื้องขวาคือตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นโดยประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาทเบื้องเดียวด้านเดียวนะส่วนด้านใดนั้นนักประวัติศาสตร์ไปติดตามเองนะแล้วค่อยมาเฉลยกันวันพรุ่งนี้ก็ได้นะทีนี้ในมิติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความเป็นมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยหรือส่วนมากเลยมาจากความเชื่อภาษาพระใช้คำว่าศรัทธานะถ้าเป็นมิติทางพุทธศาสนาก็คือศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นมิติทางญาติโยมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนก็มาจากความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะปลูกฝังไว้รักษาไว้อนุรักษ์ไว้ส่งต่อให้กับชนรุ่นหลังได้นั่นคือที่มาของคำว่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์อย่างเช่นพระพุทธบาทที่เราค้นพบตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็ดีหรือที่วัดอื่นๆก็ดีล้วนแล้วแต่มีความเป็นมาเป็นไปอีกส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในยุคหลังๆที่เกิดขึ้นหมู่บ้านต้นตาลใช่ไหมที่มีตลาดต้นตาลวันอาทิตย์นี่เดี๋ยวไปเก็บค่าประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะมีจากเสาให้มาหรือเปล่านะนะท่านใดที่มาจากเสาให้นะตลาดต้นตาลที่ยืนยาวอยู่ได้เปิดมาแล้วเกือบ20ปีนะท่านทั้งหลายใครไม่เคยไปซะเลยจะรู้ว่าอาหารพื้นบ้านของไทยยวนนั้นที่มีรสชาติอร่อยมีทั้งขนมมีทั้งอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยตลอดทั้งเสื้อผ้าที่เป็นของชาวโยนกหรือประเพณีไทยยวนที่ทั้งสองท่านได้เอ่ยมาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรมีความสวยงามอย่างไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิติทางพระพุทธศาสนามิติทางของทางฝ่ายของญาติโยมที่ดำริให้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปนะเบื้องต้นอาตมาเพิ่มเติมไว้แค่นี้ก่อนท่านพี่ก่อนเริ่มตอนโอ้โหผมนั่งฟังท่านแล้วก็เพลินโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ที่ปิดท้ายว่าเป็นตลาดต้นตาล นะฮะบนยังไม่เคยไปเลยครับแล้วก็ยิ่งทราบมาว่ามีมายาวนานมีแต่ที่อยากไปสุดเพราะว่ามีของอร่อยนี่แหละครับนะมีของอร่อยจริงไหมฮะโอ้แล้วก็เพราะว่าอาหารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาด้วยนะครับหลายท่านอาจจะว่าเอ๊ะวัฒนธรรมเป็นเฉพาะเรื่องของการแสดงการฟ้อนรำหรือเปล่าจริงๆวัฒนธรรมเนี่ยโอ้โหอาหารก็ใช่เครื่องนุ่งห่มก็ใช่และโดยเฉพาะงานครั้งนี้นะครับวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีได้รวบรวมมานะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าซีพอร์ตมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วยเป็นโอกาสดีนะครับที่นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเที่ยวในงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาในครั้งนี้จะได้แวะมาที่บริเวณจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมแห่งนี้ด้วยจะได้ทราบว่าสินค้าที่เป็นซีพอร์ตของสระบุรีที่วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีเนี่ยผลักดันนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างนะครับสุดท้ายจริงๆครับอยากจะให้ได้ฝากเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับให้ได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในงานตักบาตรดอกข้าวพรรษารวมไปถึงได้มีโอกาสแวะมาที่บริเวณลานวัฒนธรรมสร้างสุขแห่งนี้ครับเรียนเชิญท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีครับครับก็เป็นเพิ่มเติมอีกนิดแล้วกันนะครับในเรื่องของบทบาทภารกิจของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะฮะก็โดยได้รับนโยบายจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะท่านผลดำธรรมก็สิ่งที่ทำไปแล้วนะครับทีนี้ก็เราเริ่มจากทำเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ของสระบุรีทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 6-7 ชาติพันธุ์หลักๆนะฮะแล้วก็ทำเป็นเส้นทางเชื่อมโยงให้ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวนะครับอีกงานหนึ่งที่เราทำก็คืองานของประเพณีปีใหม่เมืองนะฮะจัดขึ้นที่ตลาดน้ำดาวเรืองครับแล้วก็จะมีงานของอำเภอเสาให้ของไทยยวนก็งานตาลกัวสลากครับก็นั่นก็วันนี้ดังไปทั่วประเทศเลยนะครับก็ที่ทำไปแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่หอมรัศการนะฮะเราก็ร่วมกับเจ้าของเขาก็ช่วยจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสระบุรีได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับก็เป็นเรื่องเชิญชวนนะฮะแล้วก็มีที่กำลังจะทำร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีก็คือประเพณีแข่งเรือยาวนะครับนี่ก็ทางทำงานท่องเที่ยวก็มีส่วนเข้าไปร่วมบูรณาการร่วมกับหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับก็ในโอกาสนี้ก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเองหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาตินะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากเชิญชวนมาเที่ยวงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษานะครับซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีของจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะอำเภอพุทธบาทนะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาครับครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีท่านกสิเดชนะครับขออนุญาตเรียกป้าแดงนะครับป้าแดงครับได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลตักบาตรดอกข้าวพรรษารวมไปถึงได้แวะมาที่บริเวณลานวัฒนธรรมสร้างสุขแห่งนี้หน่อยครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะคะในนามของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีนะคะเราก็ได้จับมือร่วมกันกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสระบุรีนะคะแล้วก็ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะคะแล้วก็จังหวัดสระบุรีแล้วก็ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแล้วก็โรบินสันไลฟ์สไตล์นะตอนนี้เราจัดบูธให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงเยื้องๆกับเจ้าพ่อเขาตกนะซึ่งจะนำบริการน้ำดื่มน้ำสมุนไพรอาหารว่างก็อยากจะเชิญชวนว่ามาเที่ยวสระบุรีเถอะค่ะมาเที่ยวงานตักบาตรดอกข้าวพรรษาเราพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเราให้การต้อนรับด้วยความดีใจและก็จริงใจนะคะเชิญชวนทุกท่านมีโอกาสแวะไปนะคะที่บูธของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีและเครือข่ายพันธมิตรนะคะซึ่งเราจะมีอาหารว่างมีน้ำดื่มนะคะเราก็จะมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแล้วร่วมงานตักบาตรข้าวพรรษานะคะก็อย่างวันนั้นได้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะก็ให้ทาง FM 101นะคะให้สัมภาษณ์แล้วก็คุยเบื้องต้นแล้วบอกว่าสระบุรีพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะต้องมาเที่ยวงานตักบาตรดอกไม้อันยิ่งใหญ่ของเรานะคะคนสระบุรีต้องเที่ยวสระบุรีค่ะแล้วคนที่อื่นก็จะมาเที่ยวอีกเยอะแยะเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับและสุดท้ายนะครับกับรัตนาพระครูศรีวรกิจจารักษ์ครับรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีครับในเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงได้ให้เชิญชวนพี่น้องชาวพุทธของเรานะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีแห่งนี้ครับเชิญพรก่อนที่จะเชิญชวนเนี่ยขอน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเรามาควบคู่กับงานที่เราทำเนี่ยว่าคือการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดความมั่นคงถาวรในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างมั่นคงต่อไปนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดวันนี้มีหลายเจเนเรชันเลยทั้งผู้สูงอายุกลางคนแล้วก็ยุวชนของเราที่เป็นกลุ่มสำคัญที่จะเป็นผู้สืบต่อรักษาในอนาคตในต่อไปนะเพราะฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่านนะเพิ่มเติมจากทั้งสองท่านที่ได้เกริ่นกล่าวไปแล้วนั้นงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ประจำปีนี้เรามี
จัดอย่างยิ่งใหญ่บอกโยมที่มาทำบุญที่ศาลาวันพระไว้แล้วว่าปีนี้จัดใหญ่มากจัด2เดือนท่านทั้งหลายโยมเชื่อหรือเปล่าว่าจัด2เดือนท่านพิธีกรเชื่อไหมว่าจัดถึง2เดือนทีเดียวเชียวนะไม่เชื่อครับไม่เชื่อเฉลยอีกเหมือนเดิมท่านเพราะว่าเดือนแรกวันนี้31กรกฎาคม2566นะวันนี้จะเป็นวันเปิดงานพรุ่งนี้วันที่1สิงหาคมและมะรืนนี้2สิงหาคมโอ้2เดือนแล้วโอเคครับปีนี้จัดใหญ่ที่สุดจริงๆครับปีนี้จัดใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านที่ได้เห็นการประชาสัมพันธ์นี้มานมัสการรอยพระพุทธบาทมาเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอพระพุทธบาทมีเจ้าพ่อเขาตกแล้วก็อีกหลายแห่งที่เป็นสถานที่สำคัญสำคัญนอกจากนั้นยังได้ทำบุญตักบาตรดอกเข้าพรรษาหรือตักบาตรดอกไม้ในพิธีดังกล่าวนี้ด้วยนอกจากนั้นสิ่งทั้งหลายที่หลายองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งส่วนราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเทศบาลเมืองพระพุทธบาทที่ว่ามานี้เป็นแม่งานสำคัญทำให้งานนี้เกิดความยิ่งใหญ่แล้วก็จะใหญ่ยิ่งตลอดไปเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จากลานวัฒนธรรมประจำปี2566นี้มาร่วมงานประเพณีดังกล่าวนี้โดยพร้อมเพรียงกันขอเจริญพรครับและนี่คือทั้ง3ท่านนะครับที่ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรีครับและแน่นอนว่าตลอดการจัดงานของเราทั้ง3วันเราก็จะมีการเสวนาแบบนี้ทุกๆวันด้วยนะครับอย่างที่ทุกท่านได้พูดไปเมื่อสักครู่ถึงแหล่งท่องเที่ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาทราบถึงความเป็นมาของงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาเหมือนนั้นที่พระครูบอกไว้ว่าใครอยากทราบประวัติต้องมาวันพรุ่งนี้วันนี้เอาแหล่งท่องเที่ยวก่อนพรุ่งนี้มาทราบถึงประวัติกันว่างานตักบาตรดอกข้าวพรรษามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับดอกข้าวพรรษาด้วยนะครับแล้วก็วันสุดท้ายประวัติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารทั้ง3วันหัวข้อน่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับและเพราะฉะนั้นท่านใดที่เดินทางมาที่เทศกาลงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษานะครับของจังหวัดสระบุรีในครั้งนี้พลาดไม่ได้ต้องแวะมาแห่งนี้ครับลานวัฒนธรรมสร้างสุขนะครับโดยวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับแน่นอนว่าสระบุรีของเราหลายคนเคยใช้นิยามว่าสระบุรีคือเมืองเป็นเมืองทางผ่านแต่สำหรับบอลไม่เคยมองอย่างนั้นครับสระบุรีคือเมืองที่ต้องแวะครับเพราะว่าคุณแวะแล้วคุณไปอำเภอไหนคุณสุขใจทั้งหมดมีพระให้กราบมีวัดให้เข้าอย่างงดงามมีประเพณีมีอาหารมีชาติพันธุ์ให้เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเกิดมาทั้งทีเกิดมา1ชาตินะครับต้องได้มากราบพระพุทธบาทที่วัดพระบาทแห่งนี้กันด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านร่วมบันทึกภาพครับเชิญนะครับพร้อมกันนี้ครับด้านล่างเลยนะครับด้านล่างเลยนะครับเรียนเชิญครับพร้อมกับนี้จะได้เรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีนะครับร่วมบันทึกภาพนะครับกับผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขณะนี้นะครับก็มีผู้ร่วมเสวนานะครับรวมไปถึงท่านวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทด้วยนะครับรวมไปถึงท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระพุทธบาทนะครับที่ให้เกียรติเป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมอยู่ในการเสวนาในวันนี้นะครับนั่งรับชมรวมไปถึงท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกเครือข่ายทุกองค์กรเลยนะครับที่ร่วมนะครับมาเป็นเกียรติในวันแรกของการเสวนาในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพสักครู่นะครับลานวัฒนธรรมสร้างสุขแห่งนี้นะครับโดยวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีครับเปิดขึ้นวันนี้วันแรกนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากชมขบวนแห่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กิจกรรมบริเวณลานแห่งนี้เราจะจัดยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2สิงหาคมนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณครับ
ในระหว่างนี้ทุกท่านสามารถเดินเยี่ยมชมนะครับบริเวณโซนของลานตลาดของเรานะครับซึ่งรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตนะครับซีพอร์ตเนี่ยจะต่างก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีนะครับได้นำเอาสตอรี่ต่างๆนะครับไปผูกใส่กับสินค้าเพื่อยกระดับสินค้านะครับให้มีสตอรี่แล้วก็มีมูลค่ามากขึ้นนะครับใครอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตของจังหวัดสระบุรีมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นวันนี้วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีรวบรวมมาไว้ที่นี่แล้วทุกท่านสามารถที่จะเดินเลือกซื้อเดินเยี่ยมชมกันได้นะครับรวมไปถึงประชาสัมพันธ์กันไว้ด้วยครับวันนี้เวลา 14:30 นะ 16:30 4:30 เราจะพบกับขบวนแห่อย่างงดงามนะครับในครั้งนี้กับพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและถวายเทียนพระราชทานนะครับทุกท่านสามารถรับชมกันได้บริเวณถนนทางเข้าวัดพระพุทธบาทแห่งนี้รวมไปถึงเสร็จสิ้นแล้วช่วงเย็นหลังจากขบวนแห่เสร็จสิ้นนะครับเชิญที่บริเวณลานวัฒนธรรมสร้างสุขอีกครั้งนึงครับเพราะว่าบริเวณลานแห่งนี้เราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับในวันนี้นะครับซึ่งทุกท่านพลาดไม่ได้นะครับยังไงแล้วเรียนเชิญทุกท่านพบกันที่บริเวณลานวัฒนธรรมสร้างสุขนะครับซึ่งสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีแบบนี้โดยวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้เดินเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอร์ตนะครับที่วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีรวบรวมมาให้ได้มีโอกาสเลือกชมเลือกช็อปกันแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกันกับกิจกรรมบนเวทีครับก็เสร็จสิ้นไปนะคะกับเวทีเสวนาในวันแรกนี้นะคะขอบคุณวิทยากรผู้ดำเนินรายการค่ะคุณบอลนะคะแล้วก็กับขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะกับขอบคุณพระครูศรีวรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีขอบคุณท่านกสิเดชจารุเพ็งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีและขอบคุณคุณป้าแดงนะคะคุณรัศยพรมโนศรีบุญรัตน์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะณเวทีลานวัฒนธรรมสร้างสุขนะคะของกระทรวงวัฒนธรรมที่เป็นการจัดกิจกรรมยกระดับนะคะในงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและถวายเทียนพระราชทานนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน31กรกฎาคม2566นะคะวันนี้เรามายกระดับงานประเพณีที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะของชาวไทยเรานะคะประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษานะคะทุกท่านก็ได้ร่วมในเวทีเสวนาก็ทราบกันไปแล้วนะคะแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีเรามีที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็มีลักษณะความโดดเด่นหรือแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละพื้นที่ค่ะก็ขอบคุณนะคะน้องๆจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะคะจากอำเภอพระพุทธบาทนะคะแล้วก็อำเภอในเขตของจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งในกิจกรรมของลานวัฒนธรรมสร้างสุขนะคะของกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีดำเนินกิจกรรมนะคะในเวทีนี้3วันด้วยกันนะคะวันนี้วันแรกของการจัดงานค่ะก็เวทีที่นี่นะคะยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม4ภาคนะคะมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่เป็นซีพอร์ตนะคะหรือผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนที่เป็นซีซีพอร์ตนะคะไม่ได้แค่จำหน่ายเฉพาะแต่ในจุดของลานวัฒนธรรมตรงนี้นะคะอีกฝากหนึ่งของถนนค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมนะคะที่มาจำหน่ายนะคะโดยเฉพาะดอกข้าวพรรษาค่ะ
ท่านที่เดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมของประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาท่านต้องอุดหนุนแล้วค่ะดอกข้าวพรรษานะคะที่หลากหลายนะคะสีสันที่วางจำหน่ายในเส้นทางที่พระท่านจะรับบิณฑบาตหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะพิธีเปิดที่อลังการวันนี้นอกจากจะมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีจังหวัดใกล้เคียงแล้วนะคะในขบวนเรายังมีสัตว์นะคะที่ถือว่าเป็นที่เป็นเหมือนประวัติศาสตร์นะคะมาร่วมในขบวนแห่ด้วยนะคะนั่นก็คือจะมีขบวนช้างค่ะช้างเก้าเชือกนะคะมีม้าด้วยนะคะซึ่งถือว่าสัตว์ทั้งสองชนิดเนี่ยเป็นสัตว์มงคลนะคะฉะนั้นในพิธีเปิดวันนี้ค่ะความอลังการนะคะของการจัดงานประเพณีนะคะที่จะมีทั้งขบวนช้างนะคะขบวนม้านะคะแล้วก็จะมีขบวนที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสระบุรีเราอีกหลายๆขบวนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆภาคส่วนเลยนะคะที่ได้มาร่วมกันบูรณาการยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมนะคะประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและพิธีถวายเทียนพระราชทานของจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะทุกท่านก็เยี่ยมชมนะคะผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมนะคะวันนี้ที่นำมาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ต้องบอกว่าบางส่วนที่มาเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะหากว่าท่านได้ลงในพื้นที่จริงๆนะคะท่านก็จะได้ไปพบเจอโดยเฉพาะที่ตลาดต้นตาลนะคะวันนี้มีแจ๊นะคะของป้าแวมนะคะเป็นหมี่ไทยยวนก็มาบริการนะคะจากบ้านหมอนี่มีเผือกหอมบ้านหมอนะคะส่วนดินไทยที่มาประดิษฐ์เป็นดอกข้าวพรรษานะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตนะคะของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะของจังหวัดสระบุรีเราเป็นดอกข้าวพรรษาที่ประดิษฐ์จากดินไทยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีตุ๊กตาอีติ่งค่ะของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่าแง้วนะคะมาจากอำเภอหนองโดนนะคะถัดไปนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะจากบ้านท่าริศนะคะจากสารค่ะแล้วก็มีจากบ้านท่าช้างนะคะที่เป็นผ้ามีอีกหลากหลายเลยนะคะอันนี้คือแค่เพียงจุดของจุดเล็กๆนะคะที่นำมาร่วมในกิจกรรมเท่านั้นนะคะฝั่งหนึ่งของถนนท่านเดินข้ามไปท่านก็จะไปพบเจอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะซึ่งก็จะอยู่กับทุกท่านนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาทั้ง3วันเลยนะคะวันที่31กรกฎาคม2566ถึงวันที่2สิงหาคม2566ค่ะและความสำราญนะคะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามก็จะมีในเวทีนี้นะคะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีเปิดนะคะจากที่ท่านประธานท่านกล่าวเปิดแล้วก็ได้ตักบาตรดอกข้าวพรรษาแล้วนะคะท่านจะมาประกอบพิธีล้างเท้าพระนะคะที่บริเวณด้านหน้าของทางเข้าพระอุโบสถนะคะหรือทางที่เป็นจุดของประตูยักษ์นะคะตรงนั้นแล้วท่านก็ประธานก็จะมาเยี่ยมที่จุดของกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุขของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้พร้อมกันนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นในส่วนของพิธีเปิดกิจกรรมนะคะประเพณีตักบาตรดอกไม้ก็มานั่งพักผ่อนนะคะนั่งพักผ่อนรับชมศิลปะการแสดงแล้วก็ชิมช็อปใช้นะคะกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมซีพอร์ตนะคะหรือผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนะคะซีซีพอร์ตได้เลยนะคะติดไม้ติดมือไปนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะที่ได้มาร่วมในกิจกรรมเสวนาก็ยังได้ความรู้ในเรื่องของการทำตุ๊กตาอีติ่งนะคะแล้วก็ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตจากดินไทยนั่นก็คือการประดิษฐ์ดอกข้าวพรรษานะคะค่ะ
ในช่วงนี้นะคะก็คงจะขอยุติการใช้เสียงเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอเวลาสำหรับการประกอบพิธีเปิดนะคะของงานประเพณีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีเปิดในเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะก็ขอยุติการใช้เสียงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ